ถูกๆหลัก10แต่ดีมากเราว่าเทียบหลักหลายร้อยได้เลยไม่มีขายนะไม่ต้องมาซื้อกันนะดูนะไปหาซื้อใน Lazada เองโอเคเป็นไงคุณผู้ชมรู้จักเพลงเมื่อกี้กันหรือเปล่าใครรู้จักเพลงเมื่อกี้คอมเมนต์บอกนะดุดนิดนึงก็แล้วกันนะสารภาพว่าทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วใครที่ติดตามสเต็ปกี้มาตลอดจะรู้ว่าเราเนี่ยเล่นดนตรีเป็นเรื่องเป็นราวมากๆเลยทีเดียวแล้วก็มีช่วงหลังๆนี่แหละที่มาทำสเต็ปกี้แล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นดนตรีเท่าไหร่ฝีมือก็ฝืนๆลงไปบ้างแต่ในฐานะคนที่รักดนตรีแล้วกันแล้วก็อาจจะเป็นนักดนตรีสมัครเล่นบ้างอะไรอย่างนี้นะปกติเนี่ยเวลาเราใช้หูฟังเราก็จะมีแบรนด์ที่เราชอบอยู่แล้วอย่างที่เรารู้จักการเอาเราพูดถึงแบรนด์ที่นรุดชอบทุกคนเดาออกอยู่แล้วมาแชลเงี้ยหูฟังนรุดก็จะเป็นมาแชลแอมกีตาร์ก็จะเป็นมาแชลลำโพงพกพานรุดก็จะเป็นมาแชลเป็นต้นนะเราไปติ่งมาแชลเลยแหละแต่ว่ามันแพงไงคือเสียงมันดีอยู่แล้วแต่มันแพงหรือจะเป็นอย่างแบรนด์อื่นที่รู้จักคุณผู้ชมอย่างเซนไฮเซอร์ JBL นะแล้วก็อีกเยอะแยะคุณผู้ชม Beat Audio Skull Candy หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากมายอยู่แล้วแต่ว่าราคาก็ต้องสูงตามขึ้นไปด้วย3ปีที่แล้วคุณผู้ชมน้องยักษ์เนี่ยซึ่งเคยไปทีมงานเซฟกิ๊กเนี่ยได้แนะนำให้เราเนี่ยได้รู้จักกับหูฟัง KZ สมัยนั้นขายดีมาก KZ เป็นตัวสายแดงๆเราจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วแต่เอาเป็นว่า KZ มันมีปัญหาว่ามันอาจจะเสียง่ายนิดนึงแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาได้ลองใช้ KZ รุ่นใหม่คุณผู้ชมหน้าตามันก็เปลี่ยนไปเยอะอันนั้นจะเป็นเอียร์บัดเดี๋ยวนี้เนี่ยมันยุคของอินเอียร์ของโลกคุณผู้ชมนี่ก็ต้องบอกว่าอุ๊ยว่าอุ๊ยว่าอุ๊ยก็ต้องบอกว่า1อ่ะหน้าตามันไม่เหมือนหูฟังที่เราเคยใช้ทั่วไปแน่นอนล่ะเห็นมั้ยสวยงามไม่เหมือนเราบอกกันเลยว่าหูฟังพวกนี้เนี่ยราคาถูกมากๆคุณผู้ชมราคาถูกจนคุณแบบตกใจเลยอย่างตัวนี้คุณผู้ชมKZ ZST ตัวนี้คุณผู้ชมเปิดใน Lazada ตอนนี้เลยนะ435บาทอย่างงี้โหหูฟัง435บาทเราบอกเลยว่าเป็นพันนี่มีอายบ้างอ่ะอันนี้รุ่น KZ ED12 ตัวนี้ประมาณ350ตัวนี้เนี่ยเป็นไดรเวอร์เดียวคุณผู้ชมไอ้ตัวนี้เป็น1ไดรเวอร์ตัวเนี้ยเป็น2ไดรเวอร์แล้วมันก็มีรุ่นแบบอื่นๆอีกมากมายคุณผู้ชมที่ไฮเอนด์กว่านี้แต่ว่ามันมีอยู่แบรนด์นึงคุณผู้ชม QKZ 85บาทบางทีแฟตเซลเหลือ60กว่าบาทเราก็เลยเอาซะหน่อยแล้วกันไหนๆก็ตั้งชื่อคล้ายกันแล้วงั้นก็ลองจัด QKZ มาลองดูเลยว่ามันจะอะไรขนาดนั้นติดเนี่ยติดสัญลักษณ์ Hi-Res Audio ด้วย 5-60 บาทตีซะแต่ตีเป็นกลางๆแล้วกัน 70-80 บาทอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูหน้าตามันว่าเป็นยังไงแล้วเสียงเนี่ยมันดีขนาดไหนนะอ่ะงั้นถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาพูดถึงหูฟังนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ถ้าให้เราพูดถึงนะคือหูฟังมันก็จะมีเอกลักษณ์ของเสียงตัวเองใช่ไหมว่าเราเนี่ยชอบเสียงแบบไหนอย่างบางคนเนี่ยก็ชอบบอกว่าคนไทยเนี่ยบ้าเบสจริงๆจะบอกอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยฟังเพลงมันไม่เหมือนกันอย่างเราเนี่ยเป็นคนฟังเพลงเนี่ยชอบฟังเพลงแบบไลฟ์ก็คือเล่นคอนเสิร์ตจริงๆอ่ะป้างๆโป้งๆเนี่ยมากกว่าฟังพวกสตูดิโอเวอร์ชันค่อนข้างมากแต่หลายๆคนที่แบบว่าเป็นเซียนหูฟังหลายๆท่านอะไรเงี้ยก็จะชอบฟังเพลงที่มีรายละเอียดดีๆนุ่มๆละมุนอันเนี้ยมันก็จะคนละแนวแล้วนั้นเราคิดว่าเรื่องพวกเนี้ยเราไม่ควรไปก้าวก่ายกันว่าใครจะชอบเบสมากเบสน้อยหรือแหลมเยอะแหลมน้อยกลางสูงกลางต่ำอันนี้มันแล้วแต่คาแรคเตอร์จริงๆแต่วันนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าใช้หูฟังระดับ4-500แล้วทำไมรู้สึกว่าแบบบางทีก็แอบเสียดายตังค์ที่ไปซื้อพวกรุ่นแบบประมาณ1,000อ่ะของแบรนด์ดังๆแต่แบบเสียงสู้พวกนี้ไม่ได้เลยจริงๆคุณผู้ชมก่อนที่จะมารีวิวการบอกก่อนเลยนะว่าเราไม่รู้หรอกนะว่าพันกว่าบาทในตัวที่เป็นแบรนด์ดังๆเนี่ยทำไมเรารู้สึกไม่ค่อยประทับใจเท่าตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกประทับใจมากจริงๆด้วยเนื้อเสียงต่างๆเราจะเริ่มจากแบรนด์ QKZ ก่อนนั้นดูไปเซิร์ชเน็ตมาบางคนก็บอกว่าเจ้า QKZ เนี่ยเหมือนของเล่นแบบของตัว KZ อีกทีนึงอันนี้นะดูบอกกันว่านะดูไม่รู้นะไปเซิร์ชอ่านมาแต่ว่าด้วยราคามันก็พอจะรับได้อยู่รุ่นนี้เนี่ยรุ่น CK5 เปิด Lazada ตอนนี้เนี่ย65บาทก่อนที่จะมานั่งฟังว่าเสียงเป็นยังไงคุณผู้ชมนึกภาพตามง่ายๆคุณเดินเข้าร้านสะดวกซื้อไปซื้อหูฟังยี่ห้อหนึ่งอะไรก็ได้139 169บางที299 399โอ้โหเสียงมันคนละเรื่องเลยคุณผู้ชมมาดูนี่กัน QKZ อันเนี้ยกล่องละเนี่ย65บาทมีกล่องเก็บด้วยนะดูกับเขา65บาทอ่ะแกะออกมาคุณผู้ชมดูนะแกะออกมานะปึ๊บนี่ข้างในก็จะมีตัวเหมือนกับเกี่ยวหูให้1อันมีจุกยางให้อีก2ขนาดนะรวมกับที่ใส่อยู่แล้วในตัวของมันอีกก็รวมเป็นทั้งหมด3ขนาด60กว่าบาทบ้าหรือเปล่านะแล้วคุณดูหน้าตามันนิดนึง
อยากให้ดูหน้าตามาก65บาทคุณดูนี่เลยเขาบอกว่ามันเป็นทรงแบบ in ear monitor คุณผู้ชมโอ้โหนี่65บาทแต่จริงๆเราก็บอกว่าเอ้ยพวกแบรนด์จีนวันนี้แบบสวยสวยแต่รูปจูบไม่หอมหรือเปล่าเราก็เลยเอามาฟังกับโทรศัพท์คุณผู้ชมวันนี้เราฟังประมาณสักเยอะแล้วสัก 4-5 เครื่องแล้วแล้วก็ฟังแบบเยอะมากๆยอมรับว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบเบิร์นหูฟังถึงแบบหลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่เอาแบบแค่แกะออกมาเนี่ยก็รู้สึกประทับใจแล้วลักษณะของการใส่นะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวสายเนี่ยมันจะโค้งเห็นไหมโค้งเพื่อที่จะให้มันไปรับกับหูแบบนี้คุณผู้ชมเหมือนใส่แบบเหมือนใส่อย่างเงี้ยคุณผู้ชมแล้วให้มันไปข้างหลังอะอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นดูไม่อยากจะเปิดผมเลยแต่ก็ต้องเปิดละอะประมาณนี้คุณผู้ชมใส่แล้วมันจะโค้งมาข้างหลังเห็นปะเห็นไหมจะโค้งมาข้างหลังแบบนี้ละคุณผู้ชมพอได้ลองฟังปุ๊บเนี่ยเจ้าตัว CK5 ตัวนี้เนี่ยคืออินเอียร์มันใส่เข้าไปข้างในแล้วมันไม่ได้แบบเป็นหูฟังธรรมดาคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยมีปุ่มเนี่ยเอาไว้เพิ่มเสียงลดเสียงแบบดันขึ้นดันลงได้แล้วมันแน่นหนามากปกติเนี่ย65บาทหูฟังนะบล็อกแป๊กเลยอะเลื่อนไปเลื่อนมาหลุดมั่งล็อกไม่ได้มั่งแบบเอาง่ายๆหลวมๆเอาผู้ภาษาแบบชาวบ้านละกันมันห่วยอะเอาตรงมันห่วยแต่นี่คือ65บาทที่แบบโอ้คือฟังแล้วรู้สึกแบบแล้ววัสดุแบบสายพวกเนี้ยเขาบอกเขาหุ้มด้วย PE คุณผู้ชมคืนตัวง่ายเห็นปะดีดแล้วคืนตัวง่ายด้วยเอาเป็นว่า65บาทอะผู้เราจะบอกว่าโอ้ยเสียงมันแบบอย่างงั้นเกินไปแหลมไปทุ้มไปรายละเอียดน้อยไปหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยบอกเลยว่าเตือนสติกันนิดนึง65บาทโอ้โหแต่เราบอกเลยนะว่าดีกว่าพวกหูฟังตามร้านสะดวกซื้อเยอะมากๆนี่คือ QKZ นะคุณผู้ชมน่าจะเป็นรุ่น CK5 นะโอเคนะเสียงก็ซื้อใหม่เอาตรงๆไม่ค่อยซีเรียสมากเสียงตัวนี้ให้น้ำหนักเสียงตัวนี้เป็นยังไงบ้างตัวนี้เบสมันจะเยอะหน่อยรู้สึกว่าตามสไตล์ของหูฟังที่ราคาไม่ค่อยแพงเนี่ยมันจะเน้นอัดเสียงย่านต่ำมาเยอะๆหน่อยนะแต่ก็อาจจะบอกกับคนที่ชอบก็ได้นะแต่สำหรับเราว่ามันอาจจะเยอะไปนิดนึงทำให้พวกรายละเอียดของพวกเสียงร้องหรือเสียงเครื่องดนตรีบางอย่างมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ก็เหมือนเดิม65บาทโอเคมาถึงแบรนด์ที่มีคุณภาพสูงบ้างอย่าง KZ คุณผู้ชมรุ่นนี้ดูดใช้บ่อยกว่าเนี่ยคือ ED12 แล้วก็มีตัวนี้คือ ZST นี่คำถามนี้มันเกิดขึ้นก็คือว่า2รุ่นนี้เนี่ยมักจะถูกนำมาเปรียบเทียบกันว่าอะไรดีกว่ากันโดยที่ ED12 เนี่ยจะมีไดรเวอร์แค่1ตัวแล้วดูหน้าตาแบบสวยไหมอินเอียร์มอนิเตอร์คุณผู้ชมดูว่าคือ2ข้างเนี่ย2สีนะโอ้โหแล้วแบบสายนี่คือแบบดีมากตัวนี้ประมาณ350ถึง400ไม่เกินนี้หูฟังระดับนี้เสียงระดับนี้เราบอกได้เลยว่าคือมันมีคนนึงเขียนไว้ในพันทิปคุณผู้ชมว่าตัวนี้เป็นไดรเวอร์เดียวก็จริงแต่ว่าคุณภาพของไดรเวอร์เนี่ยสูงกว่าตัว ZST ตัวนี้ตัวนี้มี2ไดรเวอร์จริงแต่ว่าคุณภาพจะไม่ดีเท่าตัวนี้อันนี้ที่เขาเขียนในพันทิปนะแล้วดูก็เลยลองฟังดูสำหรับตัวของ ED12 ED12 เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นแนวเน้นเสียงเบสนุ่มลึกดีดๆเด้งๆก็ไปลองฟังมาก็จริงฟังเพลงร็อกสนุกมากเลยแล้วสุดเราฟังเพลงร็อกด้วย ED12 เนี่ยสนุกกว่า ZST เขาบอกว่ารุ่นนี้มันมีระบบที่ชื่อว่า Double Damping Filter คุณผู้ชมคือเป็นระบบที่เหมือนกับกันเสียงที่แบบสะท้อนไม่ให้มันแบบออกมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้เวลาเราฟังเนี่ยเบสมันก็เลยแบบค่อนข้างจะดึงนิดนึงตัว ED12 เนี่ยใช้มันเนี่ยดีมากเพราะมีไมโครโฟนด้วยตอนนั้นฟังเพลงอยู่มีคนโทรเข้ามาไออันนี้จังก็อยากจะถอดหูก็ใส่ยากเหลือเกินกดรับสายหน่อยปุ๊บอ้าวคุยได้เลยมีไมโครโฟนโอ้โหแบบแล้วรูปทรงมันสวยงามคุณผู้ชมฟังเพลงเนี่ยเราว่า ED12 ฟังเพลงร็อกสนุกนี่ ED12 ตัวนี้อันนี้สั่งจากเมืองนอกมาฟังเพลงร็อกสนุกรู้สึกว่าฟังแล้วมันให้ความรู้สึกที่สนุกอะฟังเพลงร็อกสนุกแบบมันอะแบบไปปรับพวกซอฟต์แวร์นิดนึงคุณผู้ชมในตัวของเครื่องเนี่ยปรับเป็นตัวเบสขึ้นมาให้เยอะหน่อยอะไรหน่อยโอ้โหมันดีเด้งมันจริงๆแล้วน่าดูเป็นสายฟังเพลงร็อกอะไรแบบนี้เราบอกเลยว่าหูฟังเพลงร็อกตัวนี้เหมาะมากคราวนี้มาดูตัวที่อีกหนึ่งตัวที่เขาบอกเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดมากๆเลยอย่างตัวของ KZ ZST ตัวนี้มีคนบอกน่าดูว่า KZ เนี่ยเขาเป็นโรงงานผลิตสายหูฟังมาก่อนเขาเลยชำนาญเรื่องสายหูฟังมากแล้วคราวนี้เขาก็ใส่สายตัวเองมาเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยข้างในมีสายไฟอยู่50เส้นทำให้ส่งสัญญาณออกมาได้แบบละเอียดกว่าเนียนกว่าอันนี้เราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องหูฟังเยอะเพราะปกติก็ไว้ใจยี่ห้อบอกกับว่านัดดูเป็นคนที่ไว้ใจยี่ห้อแล้วก็ซื้ออย่างมาแชลเนี่ยเรารู้แล้วว่าคาแรคเตอร์เสียงของมาแชลเป็นยังไงปุ๊บนัดดูก็จะซื้อมาใช้เลยแต่บางคนอย่างเลขานุ่นเนี่ยชอบตัว
เซนไฮเซอร์มากเขาก็จะรู้แล้วว่าเซนไฮเซอร์เป็นยังไง JBL เป็นยังไง Panasonic เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้กันอยู่แล้วตัว KESA ZST ตัวนี้รายละเอียดเสียงดีมากๆด้วยราคาประมาณ400กลางๆคุณผู้ชม400กลางๆนี่สวยด้วยน่าดูเลือกเป็นสีน้ำเงินฟ้ามาคุณผู้ชมนี่เลยเฮ้ยสวยแบบสวยเลยอะแล้วนี่คือ400กว่าบาทบ้าเหรออย่างที่พูดไปคุณผู้ชมปกติใช้แต่หูฟังแบรนด์รู้ว่า KESA ดีแต่ได้มาลองเองครั้งนี้เนี่ยโอ้โหรู้สึกแบบคุณผู้ชมไปหาซื้อดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าไปหาซื้อเลยใครที่อยากหาหูฟังนะราคาไม่แพงคุณภาพดีๆนะไม่ต้องซีเรียสเลยคุณไปหา KZ เลยถ้าถามว่าอ้าว QKZ กับ KZ ตัวไหนเดียวกันคุณซื้อ KZ ยอมเพิ่มตังค์นิดนึงคุณภาพก็ต่างกันไปตามราคาดีมากๆแต่ถ้าเกิดคิดว่าจะไปใช้ฟังเล่นๆขำๆ65บาท80บาท QKZรับรองว่าเสียงดีกว่าที่คุณไปซื้อตามตลาดนัดหูฟังจีนเส้นละ100เส้นละ20ร้านทุกอย่าง20อะไรแบบนี้อย่าเอามาเทียบกันฟ้ากับเหวเลยคุณภาพต่างกันมากๆแม้ทั้ง QKZ เองเนี่ยจะขายไม่แพงก็ตามแต่อย่าไปเทียบกับร้านทุกอย่าง20บาทคนละเรื่องนั้นคุณไปหาซื้อกันได้เลยเราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมใน Lazada เนี่ยขายกันทีนึงอ่ะแฟลชเซลนั้นดูแต่เพนวันนั้นโอ้โหขายกันเป็นพันน่ะขายกันเป็นพันชิ้นนะคุณผู้ชมขายกันเยอะมากเราก็ว่าทำไมขนาดนั้นพอไปซื้ออืมโอเคเคลียร์เข้าใจนะวันนี้เรามี3หูฟังมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันก็คือ QKZ นะถูกๆหลัก10แต่ดีมากเราว่าเทียบหลักหลายร้อยได้เลยแล้วก็มี KZ ตัวเนี้ยเทียบหลักพันไปเลยดีกว่าซื้อมาแค่หลัก 4-500 เนี่ยตัวนี้350ตัวนี้450แต่ว่าคุณภาพแล้วว่าแตะหลักพันได้สบายยอมใจเขาจริงคุณผู้ชมที่สำคัญพวกนี้นะมันเปลี่ยนสายแล้วนะนี่ให้ดูเน่มันถอดได้เห็นเปล่ามีอัปเกรดนะเขามีสายขายแย่ด้วยคุณผู้ชมตัว KZ เนี่ยเวลาคุณเข้า Lazada ไปนะคุณก็พิมพ์ KZ คุณพิมพ์แค่ KZ พอมันจะมีนี่เลยเป็นสายอัปเกรดคุณผู้ชมออกซิเจนบริสุทธิ์นะเป็นชุดหูฟังทองแดงใช้กับรุ่นอะไรได้บ้าง134 139บาทก็อัปเกรดมาเป็นสายแบบเนี้ยเนี่ยก็คือปกติเนี่ยตัว ED 2มันจะเป็นสายแบบนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมคุณก็ไปซื้อเนี้ยมาใส่อันนี้อ่ะเห็นเขาว่าเสียงดีขึ้นจริงๆนะอันนี้ก็ลองไปพิสูจน์กันดูแล้วกันว่าจริงหรือเปล่าก็จะมีขอแต่รุ่นคุณผู้ชมเวลาดูเนี่ยดูด้วยว่ามันซื้อรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนอย่างสายตัวนี้เหมาะสำหรับไม่ใช่สายตัวนี้ใช้สำหรับ ED 12ก็จะมีเลย259บาทเป็นต้นแนะนำนะเราแนะนำว่าคุณซื้อตอนแฟลชเซลอ่ะดีนะอ่ะวันนี้ก็มาแนะนำผู้ชมสำหรับหูฟังราคาหลักร้อยคุณภาพหลักพันแล้วก็ราคาหลัก10คุณภาพหลักมูลว่าหลายร้อยก็ได้บางรุ่นนะเอาตรงมีแต่ยี่ห้อบางรุ่นนะเราเคยฟังแล้วแบบอะไรเนี่ยคือวันนี้เอาจริงปวดหัวเลยซื้อหูฟังแบบราคาแพงมาเงี้ยฟังเสร็จอะไรอ่ะคือไม่ได้เรื่องอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้แบรนด์จีนก็อินดี้เหมือนโทรศัพท์แหละคุณผู้ชมโทรศัพท์แบรนด์จีนเดี๋ยวนี้ก็อินดี้ขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นคุ้มค่าขึ้นหูฟังก็เหมือนกันคุ้มค่าขึ้นดีขึ้นนี่คือ KZ และ QKZ นั่นเองคุณผู้ชมใครที่อยากหาหูฟังราคาดีๆคุณภาพดีๆนดุดแนะนำนะรับประกันไม่มีขายนะไม่ต้องมาซื้อกันนดุดนะไปหาซื้อใน Lazada เองโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณผู้ชมมีอะไรดีๆจะมาแนะนำมาฝากกันอีกนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะชอบกันสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายกดติดตามให้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกดแชร์ให้ด้วยจ้าโอเคบ๊ายบาย